างต้องบอกว่าตัวเลขที่มีการสรุปกันออกมาถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกของการดำเนินการในการเข้ามาดูแล7วันของช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมีการไปตั้งด่านตรวจและเจ้าหน้าที่รายงานเข้ามาว่านี่คือถือว่าวันแรกของปีใหม่แต่ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว 110,000 รายแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังเป็นดื่มแล้วขับนะคะอันนี้ยังเป็นสาเหตุหลักที่เจอกันทุกๆปีนะคะใช่หลายคนบอกว่าถ้าจะเน้นย้ำกันทุกปีก็รู้อยู่แล้วเพราะเราได้ยินเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ก็ต้องยืนยันแล้วก็ยอมรับว่ายังมีคนที่ถูกจับกุมหรือว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เราเน้นย้ำมาสม่ำเสมอนะคะซึ่งในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้แถลงผลการดำเนินงานวันแรกซึ่งก็พบว่าในช่วงของการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดขอนแก่นและลพบุรีค่ะมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตสูงที่สุดซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือดื่มแล้วขับส่วนรถจักรยานยนต์ก็ยังคงเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดบนถนนของกรมทางหลวงค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่16นาฬิกาถึง20นาฬิกาและจากการตั้งจุดตรวจมีผู้ถูกดำเนินคดีแล้วกว่า 110,000 คนส่วนใหญ่ฐานความผิดเป็นเรื่องที่เราเน้นย้ำมาโดยสม่ำเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยไม่มีใบขับขี่และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยค่ะนายวิรศักดิ์บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดทั้งเส้นทางหลักแล้วก็กวดขันปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วดื่มแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆโดยเฉพาะเมาแล้วขับนี่ดื่มแล้วขับอันนี้ต้องรณรงค์กันต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังขอให้เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจรถสาธารณะด้วยเราเคยเห็นภาพเขาไปตรวจในจุดเริ่มต้นอย่างเช่นสถานีขนส่งหมอชิตเจ้าหน้าที่ก็จะไปให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วจากนี้ไปจะไม่ได้ตรวจแค่ในช่วงของต้นทางเท่านั้นให้ไปสุ่มตรวจระหว่างทางนะคะโดยเป็นการเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้นกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทุกคนค่ะใช่ค่ะตอนนี้ใครที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือว่ารถทัวร์เนี่ยเวลาขึ้นรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพราะว่าถ้าไม่คาดเขาตรวจก่อนที่จะออกรถเนี่ยเขาก็ไม่ออกรถนะต้องให้ทุกคนมีความพร้อมต้องให้ความร่วมมือไม่ใช่พอเจ้าหน้าที่ไปบอกแล้วแล้วว่าโอ้ไม่ได้มันอึดอัดมันไม่ได้ถ้าคาดบ่อยๆก็ชินอย่างเมื่อก่อนดิฉันน่ะนั่งรถข่าวไปต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยคาดพอหลังๆเริ่มมีการพูดถึงกันบ่อยครั้งและเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเราก็กังวลใจเราก็จะคาดถึงแม้ว่าเราจะหลับในท่าไหนก็ตามแต่เราก็คาดแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามั่นใจในการเดินทางมากขึ้นนะ